แม้ว่าในหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายพื้นที่เหมือนกันที่ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทำให้เมื่อวานนี้ชาวนาที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมตัวกันกว่า 1,000 คนกดดันประท้วงขอให้เขื่อนนเรศวรช่วยปล่อยน้ำเอามาช่วยชาวนาหน่อยนะคะช่วยข้าวนับหมื่นไร่ในพื้นที่หน่อยหลังประสบภาวะภัยแล้งค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะที่บริเวณลานสนามหญ้าเขื่อนนเรศวรอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านจาก12ตำบลของอำเภอพรหมพิรามแล้วก็ตำบลไผ่ขอดอนอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรวมกว่า 1,000 คนรวมตัวกันมาขอความเห็นใจจากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรให้ช่วยปล่อยน้ำไปเลี้ยงนาข้าวชาวนาในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยได้จัดเวทีปราศัยให้ตัวแทนของชาวบ้านในแต่ละตำบลได้ชี้แจงความเดือดร้อนของพื้นที่ของตนเองพร้อมเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาให้ส่งน้ำเข้าคลองชลประทานให้เกษตรกรได้ทำนากันนะคะด้านนายสุรินทร์ทรัพย์สกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการช่วยเหลือชาวนาด้วยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานต่างๆในลักษณะเลี้ยงคลองเพื่อให้ชาวบ้านได้พอสูบน้ำไปบรรเทาพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกไม่ให้ข้าวเนี่ยแห้งตายถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวโดยจะสามารถเริ่มส่งน้ำเข้าลำคลองสาขาได้ทันทีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นการเบื้องต้นไปก่อนระหว่างที่ช่วงนี้กำลังรอน้ำฝนมาช่วยซึ่งคำตอบของผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรเนี่ยก็เป็นที่พอใจของชาวบ้านนับพันคนที่มารวมตัวกันนะคะก็เลยมีการแยกย้ายเดินทางกลับบ้านไปอย่างเรียบร้อยค่ะพี่เขาบอกกันนะครับท่านครับผมเข้า